ครับก็อยู่กับผมว่าทีดีเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมนี้ให้ดูหน่อยแล้วกันนะผมบอกตามตรงสไตล์ผมเน้นเล่นนะไม่ได้เน้นแบบเติมนะถ้าเน้นเติมไปดูกัมมี่ไปดูฮูคี่แล้วก็ไปดูลาดินแล้วกันนะผมบอกแค่นั้นงงอ่ะดิว่ากูพูดถึงเคียอะไรนะครับเนี่ยฮะเนี่ยไอ้รถใหม่มาเว้ยแบ็คลาเรนน่ะคุณดูนะมีรถใหม่มานะฮะพื้นหลังโอ้โหโอ้โหตอนนี้ว่าหิมะสวยดีในรถต้องคันนี้เว้ยนี่รูปลักษณ์ภายนอกโอ้โหสีทองแม่งสวยว่ะโอ้โหดูเลยสวยจริงไหมตกแต่งเว้ยแอดอปแอดอปกระทะปืนใส่ให้หมดนะโอ้โหป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนมันเป็นไรเดี๋ยววะเนี่ยเก้า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 แล้วกันเลขดีอ่ะโอ้โหป้ายทะเบียน999เออนี่แหละเท่แย่เฟี้ยวเนี่ยตกแต่งรถของคุณได้เงิน200 BP แค่นั้นนะปวดเพื่อนเหรอจะปวดยังไงอ่ะพอลงทวิตอ่ะเฮ้ยแต่ไอ้รถสีทองเนี่ยแม่งเท่จริงว่ะบอกเลยนะเออมันเป็นแม็กลาเรนใช่ไหมคือสีม่วงแม่งสุดอ่ะผมดูนะผมพาไปดูนะนะคลิปนี้เดี๋ยวพามารีวิวรถหน่อยแล้วกันนะมีอะไรใหม่บ้างนะนี่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วเป็นเดือนเป็นเดือนเดือนนึงอ่ะเดือนนึงผมไม่ได้เล่นนานจนมันจะแจกของเลยเห็นปะโอเคเดี๋ยวชุดไม่ต้องการชุดยิ่งมีเยอะชุดกูก็ใส่แต่ชุดทองกูอะเออเข้ากับชุดดีไหมเออได้อยู่แต่ว่าเอเคแดงกูเอเคแดงกูเท่สุดละเอ้าเฮ้ยออกไม่ได้เอ้าอ๋อนี่อะไรไม่รู้อะไม่ต้องดูอะไรเยอะแยะเล่นเลยดีกว่ามาแล้วผมมาพามารีวิวไว้นี่ดีกว่ารีวิวรถนะรถสปอร์ตนะครับเอาง่ายๆนะบอกตามตรงว่าเป็นรถสปอร์ตคล้ายๆกับไอ้สปอร์ตวีราโดอะไรนั่นแหละคล้ายๆกันคล้ายๆกันเดี๋ยวนี้มันตีมาแรงทั้งนั้นเลยนี่หว่าไอ้พวกนี้เฮียโคตรเลิฟซีในสัตว์อ้าวนางเอกตายเฮียชิบหายพระเอกยิงตัวตายสัตว์จบเรียบร้อยไอ้เฮียออกจากฟุตเทจโคตรซึ้งเลยไอ้ดินี่มันเกมยิงหรือเกมรักเนี่ยเฮียโอ้โหไอ้เฮียยังกันก็ยังก็ดูยังก็กูกำลังดูนี่นิยายดิสนีย์ชิบหายมึงออกแบบดีไซน์ได้เหมือนดิสนีย์มากเลยแต่ทำได้ดีนะโอเคผมว่านะเดี๋ยวไปดูก่อนนะอะไรวะเนี่ยโอ้โหทำซะดีไอ้ก็ซิล่าเฮียนี่ยังอยู่แล้วก็ซิล่ากับคิงคองยังอยู่แล้วเดี๋ยวได้จะหมดเดือนหน้าแล้วนี่แมลงเต่าทองนี่ก็อยู่ไอ้เหี้ยยังกับปืนอัปเกรดไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเต่าทองทำปืนให้วะไอ้เหี้ยนักทำอุปกรณ์ปะเนี่ย
ไอ้เหี้ยก็มันปืนอัปเกรดจริงๆกูว่าแล้ว AKS อัปเกรดเว้ย AKS เต่าทองเว้ย AKS เต่าทองอัปเกรดอ๋อไอ้เหี้ยยังกับปืนอัปเกรดแม่งปืนอัปเกรดจริงใช่ตอนแรกคิดว่าเป็นปืนแฟชั่นธรรมดาปืนอัปเกรดปืนอัปเกรดไอ้คิงคองก็ซิล่านี่ยังอยู่เลยเนี่ยรถเนี่ยแม่งแพงไอ้เหี้ยกูบอกเลยอ่ะเนี่ยกูพูดเลยไอ้รถเหี้ยนี่โคตรแพงอ่ะคิดดูดิไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ดูดิผมไปดูคนอื่นสุ่มแล้วเขาบอกหมดไป 7-80,000 อ่ะไอ้เหี้ยฝ่าจะได้ครบเซตอ่ะไอ้รถเนี่ยนะมึงคิดดูดิ 7-80,000 กี่ UC อ่ะนะครับ10,000 บาทอ่ะได้ประมาณ 40,000 UC อ่ะนะครับแล้วเขาหมดไปเป็นแสน UC ประมาณ 5-600,000 UC ประมาณสักเข้ากับ 80,000 บาทโอ้ยเหี้ย 80,000 เลยโอ้โหดูกูบอกเลยว่าไอ้เหี้ยเนี่ยกูขอรีวิวเลยนะไอ้รถเนี่ยบอกตามตรงโคตรแพงอ่ะผมพูดแค่เนี้ยถามว่าพี่เติมไหมผมคงโนเวย์อ่ะผมคงไม่เติมอ่ะมันคล้ายๆรถอัปเกรดเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่มันแนวๆรถอัปเกรดอ่ะแต่มันมาแนวๆรถสปอร์ตมิราโดเลยไอ้พวกนั้นเลยอ่ะเออรถสปอร์ตมิราโดจำได้ปะโอ้โหเท่ว่ะเท่แต่แพงนะเราสามารถให้เพื่อนได้นี่ว่ะแอร์ดับเกาะเกิดกระโดดล่มเฮ้ยอามิเนชั่นรวมทีมกิ๊กเค้เฮียโคตรเท่เฮ้ยผมว่าแม่ง นะฮะผมบอกเลยว่าผมว่านะแม่งโคตรแพงอ่ะไอ้รถเนี่ยนะครับนี่แค่สีดำนะนะครับหลายคนอาจจะงงใช่ไหมครับว่าเฮ้ยพี่จะมารีวิวแล้วพี่มันเป็นไงพี่มันคล้ายรถอัปเกรดปะบอกตามตรงมันไม่ใช่รถอัปเกรดครับหมายความว่ายังไงใช่ไหมผมเล่าให้ฟังนะเอาเท่าที่ผมได้ไปดูคนอื่นเขาสุ่มมาก่อนนะเว้ยนะครับมาแล้วผมจะลองสุ่มให้ดูอันนึงก่อนละกันเปิดประเดิมนะผมไม่สุ่ม60ผมสุ่ม60 UC อ่ะผมมีคูปองไงสุ่มแม่ง60 UC เลยเห็นป่ะมันจะประมาณเนี้ยกูรับเลยรับเลยกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดไอ้เหี้ยถ้าอีก240กูคงตายแหละชิบหายผมรับเลยดีกว่าอ่ะระบบทรัพยากรเนี่ยดูที่เอาไปแลกของเลยนี่แลกรางวัลนะโอ้โหยังไม่ได้แลกเลยเนี่ยผมก็แค่ลองสุ่มให้ดูอ่ะผมสุ่มได้เมื่อกี้ได้ระดับ2ได้15อันมานะได้มาก็แลกไม่ได้ด้วยเฮ้ยผมว่ามันเกินไปมันแพงมาเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเลยว่ามันเป็นไงนะผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าไอ้รถคันเนี้ยนะครับเปิดแพงด้วยนะเขาบอกว่าหมดไป 7-80,000 อ่ะประมาณสักแสน UC กว่าจริงๆอ่ะมันสามารถต่อยอดไปได้อีกนะผมลองสุ่มให้ดูเล่นๆไงลองสุ่มแค่60 UC อ่ะนะครับไอ้เหี้ยก็มีบัตรเรื่อยๆเห็นไหมมันก็ลดเรื่อยๆนี่หว่านะครับเอาง่ายๆนะคือผมจะอธิบายให้ฟังหลายคนเดี๋ยวจะงงว่าสุ่มยังไงใช่ไหมก็คือสุ่มตาแรกปุ๊บมันจะไป1มันจะไปตามตัวเลขอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8อะไรเงี้ยนะครับถ้าสุ่มเมื่อกี้เนี่ยผมสุ่มแล้วมันไปอยู่ที่เลข2ใช่ไหมเราก็จะได้ของตรงนี้แต่ถ้าเราเร่งความเร็วอีกมันก็จะไปต่อเรื่อยๆอีกนะเข้าใจป่ะอาจจะไป3ไป4อะไรเงี้ยแล้วถ้าไป3คุณอยากหยุดแค่3คุณไม่เอารถอย่างเงี้ยเพราะรถมันอยู่เลข7ใช่ไหมแล้วไอ้เลข8อ่ะสำคัญสุดเลยเลข8คือบัตรเขาบอกว่าเป็นเหรียญลัคกี้ก็คือบัตรรถอะบัตรรถคูณ3ไอ้บัตรรถพวกนี้สามารถนำไปแลกรถได้เข้าใจป่ะนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกนะเสร็จปุ๊บว่าไงต่อเปล่านะสมมติถ้าคุณได้เลข3อะแล้วคุณก็สุ่มของในนี้คุณก็มีสิทธิ์ได้กระเป๋ามีสิทธิ์ได้ร่มแล้วก็มีสิทธิ์ได้เครื่องประดับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับมันก็แนวๆนั้นนะครับอย่างน้อยคือต้องเติม UC มาแพงอะอันเนี้ยผมบอกเลยเสร็จปุ๊บถ้าคุณไม่เอาวันนี้คุณก็ปล่อยผ่านให้มันเป็นระดับ4ก็จะมีให้เลือกมีหมวกสตาร์การ์เดียนมีหมวกสเปซ
แล้วก็มีไอ้หมวกนักล่าอสูรพิษเลยเนี่ยนู่นนี่นั่นอันนี้คือเลข4ครับนะครับต่อมาก็เป็นเลข5ครับเลข5ก็อันนี้ครับเห็นไหมถ้าคุณสุ่มไปเรื่อยคุณต้องตายระดับไปแล้ว UC มันจะแพงขึ้นเรื่อยๆคือตอนแรกมันอาจจะสุ่มถูก90สัก100 UC เมื่อกี้เนี่ยสักพักนึงมันก็จะกลายเป็น 1,000 UC เป็น 10,000 UC ขึ้นไปเลยนะไอ้เหี้ยยิ่งสุ่มยิ่งเปลืองอ่ะเกลือชิบหายเลยไปดูคนอื่นก็สุ่มได้แต่ผมแค่รีวิวให้ดูเป็นแค่วิทยาทานนะครับไม่ได้สุ่มจริงๆนะครับมาดูเลข5ฮะเลข5ก็ถ้าคุณสุ่มได้ปุ๊บถ้าคุณเอาแค่เลข5คุณจะถ้าคุณได้เลข5ปุ๊บคุณก็ต้องมาสุ่มอีกทีอ่ะคือสุ่มในสุ่มอีกทีอ่ะนอกจากจะสุ่มในตัวเลขแล้วพอคุณได้เลข5ปุ๊บคุณก็ต้องมาสุ่มทีว่าคุณจะลุ้นได้หน้าไม้คุณก็จะได้ไอ้ M7 คุณจะได้ M24 เปล่าแต่ถ้าคุณไม่เอาคุณก็ไปอีกไปต่ออีกอาจจะมาตกที่เลข6ก็อาจจะได้ชุดเนี่ยสตาร์การ์เดียนก็ต้องมาสุ่มอีกนะชุดสเปซมาคอแล้วก็ชุดนักล่าอสรพิษอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เสร็จปุ๊บนะฮะไอ้เลข1อะไรพวกนี้ก็คือจบไปแล้วใช่มั้ยเลข1จนถึงเลข6ประมาณเนี้ยแต่ที่สำคัญที่สุดคือเลข7เว้ยนะครับเอาไว้ง่ายคือเลข7เนี่ยผมบอกตามตรงเลยนะว่าไอ้เลข7เลขเนี้ยนะครับเป็นเลขที่ไม่ธรรมดาครับผมบอกแค่นั้นมันก็คือเลขลดเลยถ้าคุณสุ่มได้เลข7ปุ๊บนะฮะคุณก็ต้องมาไอ้นี่อีกทีอ่ะแต่เลข8จะดีสุดนะครับแต่ผมอธิบายเลข7ก่อนเลข7คือถ้าคุณสุ่มได้นะฮะถ้าคุณสุ่มได้เนี่ยผมบอกตามตรงเอ้ยก็ผิดนะครับถ้าเลข7เนี่ยถ้าคุณสุ่มได้นี่คุณดูนะถ้าคุณสุ่มได้เลข7ปุ๊บนะครับคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รถ2คันจริงๆแล้วมันก็คือจริงๆแล้วมันคือรถคันเดียวกันแหละแต่มันคนละสีกันมันคือแมคลาเรนนะครับแมคลาเรน 570F นะฮะอันนี้เป็นแมคลาเรนสีขาวครับนั่นแหละฮะลูน่าไวท์ครับกับแมคลาเรนสีดำครับก็คือไอ้ซีเนียร์แบ็คนะฮะเห็นไหมฮะโอเคปะนะครับถ้าคุณได้เลข7ปุ๊บคุณก็ต้องสุ่มว่าคุณจะได้สีไหน2สีนี้ซึ่งคุณก็จะมีโอกาสได้สีขาวก็ได้นะครับเนี่ยสีขาวจะเป็นสีนี้หรือไม่แน่คุณอาจจะมีโอกาสได้สีดำก็ได้ครับนะครับซึ่งเลข7มีโอกาสได้แค่2สีเท่านั้นครับระหว่างเลข7กับเลข8เท่านั้นเนี่ยคือเลข7มีโอกาสได้แค่2สีอ่ะผมบอกแค่นี้เลข7มีโอกาสได้แค่2สีครับนะครับก็คือสีขาวกับสีดำครับซึ่งหลายคนจะถามผมนะฮะว่าแล้วคนจะถามผมใช่ไหมพี่ผมไม่อยากได้สีขาวผมไม่อยากได้สีดำอ่ะแต่ผมอยากได้สีอื่นนะพี่เขาเห็นมันมีสีอื่นอีกนะพี่พาไปดูหน่อยเนี่ยพี่ผมเห็นมันมีสีอื่นอีกพี่อันนี้คือสีดำที่ผมบอกไปใช่ไหมนะครับแล้วก็สีขาวอันเนี้ยใช้บัตรลดแรกแค่1อันเท่านั้นแต่ถ้ามันมีสีอื่นนะครับเช่นผมอยากได้สีชมพูพี่เนี่ยผมอยากได้สีขาวปนทองพี่ผมอยากได้สีดำปนทองอ่ะพี่และผมอยากได้สีม่วงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือผมอยากได้พวกนี้พี่ผมต้องทำไงอ่ะพี่นะครับบอกตามตรงเลยนะว่าทุกสีครับยกเว้นสีขาวกับสีดำเนี่ยแค่เลข7ก็สามารถแลกได้แล้วเลข7อ่ะแค่เลข7อ่ะก็แลกได้ขาวกับดำแล้วแต่ถ้าคุณอยากได้สีอื่นนอกจากสีขาวกับสีดำนะครับอยากได้สีอื่นหมดสีชมพูสีทองสีทองขาวสีทองดำนะแล้วก็สีม่วงเนี่ยบอกตามตรงว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องการได้สีพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องได้สีพวกนี้ผมอธิบายให้ฟังแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะว่าคุณจะต้องสุ่มให้ได้เลข8นะครับคุณจะต้องสุ่มให้ได้เลข8นะเอาไว้ง่ายนะครับคุณจะต้องสุ่มให้ได้เลข8นะอันนี้คือปัญหาเลยนะครับเอาไว้ง่ายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีสิ้นสุดนะเนี่ยอันเนี้ยคือถ้าแบบตอนที่เราเร่งความเร็วปุ๊บแล้วมันไปสุดตรงเนี้ยนะคือเจ๊งอ่ะมันไม่ตรง8เป๊ะๆหรอกนะมันไม่ใช่ว่าจะตายเข้าทีละระดับนะก็คือ1 0ไป1 1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5 5ไป6 6ไป7 7ไป8นะครับมันบอกตามตรงมันจะไม่ตายเต้าทีละระดับนะครับบางทีมันวนนะตอนนั้นสมมติว่าเป็นเลข7ใช่ไหมมันไม่ทีมันไม่วนไป8เลยนะบางทีมันอาจจะวนมาสุดก็ได้มันอาจจะวนมาเนี่ยมันอาจจะวนมาประมาณว่าเฮ้ยวนมาแบบว่าเสียเขาเรียกว่าอะไรผมก็เรียกไม่ถูกดิเขาเรียกว่าอะไรนะวนมาแล้วมันเป็นแบบว่าเฮ้ยมันเร่งความเร็วแล้วแบบมันแบบไม่มีเฟลอะเขาเรียกว่ามีเฟลนะครับไปดูในคลิปของช่องพี่แทนนะผมดูแกส่งอยู่ตีเถิดไทยอะไรแกแหละนะครับเห็นไหมมันเฟลอยู่นะมันมีเฟลนะครับคือเจ๊งอะเอาง่ายๆมันไม่ได้สุ่มว่ามันจะเรียงตามตัวเลข5 6 7 8แบบนี้มาไม่ใช่บางทีเป็น5ปุ๊บมันเฟลปุ๊บแล้วก็ต้องสุ่มอีกเสียเงิน UC สุ่มอีกบางทีได้6ปุ๊บอะ
บางทีจะไป7ปุ๊บเอาเฟลอีกโอ้ผมจะได้7กูก็เฟลไป 2-3 ตัวเฟลไป 2-3 รอบพอ7ปุ๊บบางคนได้แล้วสีขาวเอ้ยบางคนได้แล้วสีดำเอ้ยไม่เอาละหรือบางคนไม่เอาสีขาวสีดำแต่จะเอาเลข8เลยคืออย่าเอาบัตรลัคกี้รถเลยจะเอาบัตรรถเลยอ่ะก็จะเอาบัตรเลข8เลยคือรัดเลยอ่ะไม่เอาสีขาวไม่เอาสีดำพี่ผมอยากได้บัตรเลข8เลยอ่ะก็คือกดเลข8เลยแต่มันโอกาสสูงมันยากมากจากเลข7จะไปเลข8อ่ะบางทีคุณต้องเฟลแล้วมันลงมาตรงเนี้ยลงมาเครื่องหมายตกใจน่ะเครื่องหมายอัศเจดีตรงเนี้ยคุณจะต้องเฟลไปกี่รอบก่อนจะได้เลข8อ่ะครับเอาง่ายๆบอกตามตรงว่าโคตรยากไอ้เลข8นี่คือถ้าได้มาคุ้มสุดนะครับเพราะได้บัตรลดอ่ะบัตรลดมันคูณ3ใช่มั้ยแต่ว่ามันส่งให้เพื่อนได้อันนี้ดีอย่างนึงนะฮะแต่มันมีหมดเวลานะบอกตามตรงนะฮะว่าไอ้บัตรลดบัตรเนี้ยนะครับนอกจากมันจะส่งให้เพื่อนได้แล้วแต่ถ้าคุณได้มาเนี่ยบอกตามตรงมันก็ยากพอสมควรนะฮะนี่คุณดูจากบัตรรถนี่นะนี่คุณดูนะเห็นไหมฮะนี่นะคุณดูจากบัตรรถคือบางคนเขาไม่ส่งให้กันฟรีๆหรอกบางคนก็เอาไปขายก็ได้นะเหมือนกับมีการแบบส่งของให้เพื่อนอะไรเงี้ยแต่นี่มันไม่ใช่ส่งรถให้นะมันเป็นการส่งบัตรแลกรถให้ส่งบัตรให้เพื่อนเอาเพื่อนเอาบัตรเนี่ยไปแลกรถอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ได้อยู่นะเห็นไหมฮะเหรียญตาลัคกี้อะไรเนี่ยฮะเห็นไหมเขาเรียกว่าเหรียญลัคกี้ก็คือบัตรรถนั่นแหละแล้วมันไม่ได้บัตรเดียวนะมันคูณ3ครับบัตรเท่ากับถ้าได้เลข8คือคุ้มเลยครับมีบัตรทั้งหมด3อันเนี่ยนะครับอันนี้คือได้บัตรแล้วนะเสร็จปุ๊บพอคุณได้บัตรแล้วเสร็จปุ๊บคุณดูอันคุณดูไอ้คุณดูนะพอคุณได้บัตรแล้วนะแล้วคุณดูนะฮะพอคุณได้บัตรแล้วคุณดูนะคุณมาดูที่ตามสีครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำคือเลข7มันก็ได้แล้วสีขาวสีดำนั่นแหละคือมีสุ่มเอาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีสีชมพูมีสีอะไรมีสีทองขาวสีทองดำมีสีม่วงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมบอกตามตรงนะว่าไอ้เหี้ยอย่างกับโชว์รูมรถเออผมบอกตามตรงนะผมบอกคุณผู้ชมตามตรงนะฮะว่าไอ้สีดำอ่ะคือจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นต้องแลกก็ได้ครับถ้าคุณได้เลข7อ่ะเนี่ยถ้าคุณได้เลข7คุณก็ได้อยู่แล้วแต่ผมว่าเลข8คุ้มสุดเลข8มันแลกได้ไงเลข8อ่ะมันต้องการที่เป็นบัตรลดคูณ3สามารถเอามาแลกได้ถามว่าเราจะแลกยังไงครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือส่งให้เพื่อนได้นะครับอันนี้คือถามว่าแลกไงคือแลกตรงนี้ครับก็คือนะพอคุณได้บัตรลดมาแล้วใช่ไหมมันคูณ3เลยคือเลข8ได้บัตรลดคูณ3นะฮะนะครับแต่ถ้าเป็นสีดำเราใช้แค่บัตรเดียวสามารถแลกสีดำได้เลยนะครับบัตรเดียวส่วนสีขาวครับก็ใช้บัตรเดียวครับใช้บัตรแค่1ใบเรียกว่าบัตรลดบัตรแลกลดใช้ได้1ใบก็แลกลดสีขาวได้เลยครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสีชมพูครับเห็นไหมสีชมพูจะต่างกันนะครับนะครับเห็นไหมฮะสีชมพูจะต่างกันครับตรงที่ว่ามันคล้ายๆรถอัปเกรดมันไม่ใช่ครับมันคล้ายๆกันมันก็คือแบบเหมือนกับเราเอาบัตรมาเอาบัตรมาแลกเหมือนกับเราสะสมบัตรแล้วเอาบัตรมาแลกรถได้สีนั้นๆนะครับซึ่งรถแต่ละคันเนี่ยนะครับมันเป็นรถยี่ห้อเดียวกันจริงแต่มันคนละสีมันเป็นแม็กลาเรนเหมือนกันครับแต่มันคนละสีกันฮะซึ่งผมได้ไปฟังแล้วเนี่ยคุณดูไอ้รถนี้นะคุณดูไอ้รถสีชมพูคันนี้นะเดี๋ยวคุณดูนะเห็นไหมปกติอ่ะสีขาวสีดำมาใช้แค่บัตรเดียวครับแต่สีชมพูใช้ถึง2บัตรด้วยกันครับเห็นไหมแต่คุณดูเลข8ให้ดีครับไอ้เลข8เนี่ยมันได้3อันใช่ไหมคูณ3ก็ดีสุดคูณ3คือดีสุดเออใช่ครับคูณ3ผมว่าดีสุดประมาณนี้แล้วแต่คนชอบว่าคุณชอบสีไหนก็คุณก็เลือกคุณก็แลกสีนั้นแล้วกันแต่สีชมพูแพงหน่อยใช่2อันใช่2บัตรนะครับอันนี้คือการสุ่มแค่รอบเดียวนะยังไม่มีรอบ2รอบ3นะนะต่อมาเรามาดูว่าแพทินัมครับแพทินัมเนี่ยฮะชื่อมันก็บอกอยู่ครับสีทองเนี่ยแพทินัมเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะผมบอกตามตรงว่าก็ใช้2ใบเหมือนกันนะครับเหมือนสีชมพูเลยครับแต่ผมไม่มีบัตรไงผมไม่ได้สุ่มผมไม่ได้เติมเลยไม่ได้เติมเลยประมาณนี้นะคือใครไม่เข้าใจกิจกรรมเนี่ยสามารถกดดู VTR กติกาได้ครับในกิจกรรมได้ประมาณนี้โอเคเห็นมั้ยไอ้สีนี้ก็สวยเห็นมั้ยเป็นสีแพทินัมแล้วกันนะนะครับเห็นมั้ยสวยอะทองคำขาวใช่มั้ยแพทินัมคือทองคำขาวผมบอกตามตรงว่าสวยมากไอ้สีเนี้ยนะครับเอาไว้ง่ายเลยอันนี้คือแบบความชอบส่วนตัวล้วนๆนะเว้ยบอกตามตรงว่าไอ้สีเนี้ยโคตรสวยอะคุณดูดินะฮะเอาไว้ง่ายนะครับอ่ะต่อมามาดูอีกสีนึงไอ้เหี้ยสีดำนะครับสีดำปนขาวสีขาวทองดำเขาเรียกว่าสีขาวเลยวะเขาเรียกว่าสีขาวแอนดำสีขาวกับสีดำตัดกันนะผมบอกตามตรงอันนี้ก็โคตรสวยเลยวะนะฮะโคตรเท่อันนี้มันดูนุ่งนิ่งไปหน่อยนะคือขาวทองนิดนิดแต่เนี่ยคือเน้นทองทั้งตัวแล้วแบบเป็นสีดำด้วยบอกผมบอกตามตรงว่าไอ้สีอะไรที่มันเป็นสีทองอ่ะคือสวยหมดเว้ยสีขาวปนทองไอ้เหี้ยรถโคตรสวยอ่ะคิดดูดิแล้วแถมใช้บัตรแรกครับนะครับใช้บัตรรถแรกถึง3อันน่ะใช้บัตรรถแรกถึง3อันน่ะนะครับใช
ช้บัตรใช้บัตรรถอ่ะเอามาแลกถึง3อันทีเดียวเชียวนะถ้าคุณสุ่มได้8ปุ๊บแล้วคุณได้3อันเลยอ่ะนะครับคุณก็เอามาแลกรถเลยนะครับถ้าคุณเก็บแค่คันเดียวคุณก็ไม่เปลืองเยอะหรอกแต่ถ้าคุณเก็บหลายคันคุณเก็บหลายสีเนี่ยบางทีคุณได้คูณ3แล้วนะเนี่ยสมมติว่าคุณได้เลข8ใช่มั้ยคุณดูจากเลข8นะเห็นมั้ยคุณดูจากเลข8นะฮะเนี่ยเลข8อ่ะถ้าคือได้3อันปุ๊บก็คือแลกสีทองได้เลยนะใช่ครับเพราะมันคูณ3ไงเข้าใจป่ะซึ่งบอกตามตรงว่าได้ยากมากนะเอาไว้ง่ายคือไม่ได้ได้ง่ายๆนะเว้ยเหมือนก็จะได้ง่ายแต่แบบเปลือง UC มากอ่ะสักพักนึงมันกระโดดไปเป็น 10,000 UC 15,000 UC ไอ้เหี้ย 15,000 UC อ่ะโอ้โหเก่งไปเท่าไหร่อ่ะจะเก็บครบทุกสีอ่ะบางคนมันไม่ได้เก็บแค่สีทองหรืออะไรอ่ะสีทองนะบางคนมันไม่ได้เก็บแค่สีทองหรือแพทินัมอ่ะบางคนมันเก็บทุกสีอ่ะสีชมพูก็เก็บสีขาวสีดำก็เก็บนะครับเนี่ยสีม่วงก็เก็บอ่ะไอ้เหี้ยกูเก็บทุกสีอ่ะคุณคิดดูดิคุณคิดดูนะฮะว่าเฮ้ยเปลืองแค่ไหนอะนะฮะเอาไว้ง่ายแล้วสีทองคุณดูนะ3อันนะครับบอกตามตรงว่าการที่คุณจะได้สีทองไม่ใช่ว่าคุณสุ่มเลข7แล้วคุณได้เลยนะเลข7อะมันได้แค่สีขาวกับสีดำเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สีชมพูสีแพทินัมสีทองดำแล้วก็สีม่วงเนี่ยนะครับบอกตามตรงว่าคุณต้องเลขคุณจะต้องสุ่มให้เป็นเลข8นะครับแล้วก็เอาบัตรลัคกี้บัตรลดคูณ3เนี่ยเอามาแลกลดโอ้โหเหี้ยไอ้เหี้ยผ่านเงินกูชัดเลยเปลืองเงินชัดเลยอย่าเรียกว่าแลกรถเลยเรียกว่าซื้อรถดีกว่าไอ้เหี้ยรถในเกมแม่งแพงเทียบเท่ารถในชีวิตจริงไอ้เหี้ยรถบางคันนี่คือประมาณ 7-80,000 ใช่มั้ยเอ้ยประมาณ 7-8 แสนไอ้เหี้ยบางคนก็เติมเป็นแสนเหมือนกันไอ้เหี้ยซื้อรถในเกมเท่ากับซื้อรถในชีวิตจริงไอ้เหี้ยคือกูพอใจอย่างนั้นน่ะกูไม่ชอบกูไม่อยากได้รถในชีวิตจริงทำไมอ่ะกูอยากได้รถในเกมกูก็ซื้อปุ๊บไม่มีประโยชน์อ่ะอันนี้คือผู้ใหญ่ก็มองกันว่าไม่มีประโยชน์แต่มันเป็นสิทธิ์ของคุณมันเป็นเงินคุณเติมไปผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ผมว่าไอ้เหี้ยมันเกินไปเพราะว่าแพงเกินบางทีนะครับเอาง่ายๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะไอ้เหี้ยนี่ว่าแพงแล้วเหรอคุณดูอันนี้ก็3อันเหมือนกันครับไอ้เหี้ยนะครับเนี่ยคุณดูสีนี้ไอ้เหี้ยสีม่วงแม่งแพงสุดไอ้มันแม่งแพงก็พอกับสีดำทองนี่แหละเพราะใช้บัตรแลก3อันเหมือนกันแล้วแต่คุณชอบว่าคุณชอบสีไหนคุณก็แลกสีนั้นน่ะแต่ผมว่าเลข8อ่ะคุ้มสุดนะครับเนี่ยสุ่มเลข8อ่ะคุ้มสุดละได้บัตรคูณ3มาแลกรถพวกนี้ได้หมดเลยแลกได้หมดสีดำสีขาวสีถ้าได้คูณ3ก็คือถ้าคุณไม่อยากได้สีทองไม่อยากได้สีชมพูไม่อยากได้แพทินัมไม่อยากได้สีม่วงอ่ะคุณก็แลกดำกับขาวได้อย่างละคันก็ได้เห็นมั้ยคือแบบบอกตามตรงว่าเลข8คุ้มสุดละไอ้เหี้ยเลข7ไม่คุ้มเลยเลข7แม่งมีแค่สีดำกับสีทองนะมีเอ้ยเลข7มีแค่สีดำกับสีขาวซึ่งสุ่มต้องสุ่มเอาแล้วแลกได้ทีละคันด้วยผมว่าเลข8คุ้มสุดได้คูณ3มาบางมันแล้วแต่ความต้องการของคนน่ะมันแล้วแต่ความชอบของคนน่ะสมมติว่าคุณได้เลข8มาแล้วนะคือเลข7ผมตัดทิ้งเลยดีกว่าเลข7คนไม่เอาเลข7หรอกเลข7มันไม่คุ้มเอาเลข8คุ้มกว่าเลข8ได้บัตร3อันน่ะเอาแลกรถได้แลกได้หมดเลยนะครับอย่างน้อยคือได้บัตรมาคูณ3ได้บัตรมา3อันแลกรถได้1คันแล้วเนี่ยแลกสีดำสีขาวได้อย่างละคันแล้วเหลือบัตร1อันส่งให้เพื่อนได้หรือไม่ก็ขายต่อเพื่อนก็ได้เฮ้ยขายต่อขายสักหมื่นนึงอะไรเงี้ยก็ได้กำไรอยู่นะครับประมาณเนี้ยคุณเข้าใจป่ะนะฮะหรือไม่ก็บางคนเขาไม่ชอบสีดำสีขาวพี่มันแค่1อันพี่ผมอยากได้สีชมพูก็คูณ2แลกไปนะครับแลกสีชมพูไปนะครับเสร็จปุ๊บมันเหลือ1อันใช่มั้ยถ้าคนสุ่มต่อก็สุ่มไปแต่ถ้าคนไม่สุ่มต่อก็ส่งให้เพื่อนได้มันสามารถส่งให้เพื่อนได้นะเว้ยเหี้ยต้องเติมเท่าไหร่ถึงส่งให้เพื่อนนะฮะเสร็จปุ๊บก็ไม่พอต้องมีคนสายเปย์จริงอ่ะส่งให้เพื่อนเสร็จปุ๊บก็ผมไม่อยากได้สีชมพูพี่ผมอยากได้สีแพทินัมพี่เนี่ยก็คือทองขาวอ่ะทองคำขาวนะครับผมก็แลกเพื่อนเลยพี่ผมก็แลกรถเนี่ยแล้วมันเหลือบัตรเดียวผมขายต่อเพื่อนหรือให้เพื่อนฟรีๆก็ได้พี่อะไรเงี้ยคือแล้วแต่คนเขานะใช่ครับผมว่าก็แล้วแต่คนครับหรือไม่อันนี้ก็หรือไม่ก็ได้คูณ3เลยได้คูณ3เลยนะครับได้มา3อันเลยก็คือเนี่ยสุ่มเลข8ใช่ไหมได้มา3อันแล้วก็แลกสีทองเลยจบนะเว้ยแลกสีทองดำไปเลยนะนั่นแหละประมาณเนี้ยแลกอันเนี้ยไปเลยเสร็จปุ๊บไงต่อป่ะนะเสร็จปุ๊บก็หมดเลยนะให้เพื่อนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันคูณ3มันก็จะแลกได้แค่สีเดียวถ้าเป็นผมก็แลกอันนี้สวยผมว่าอันนี้สวยสุดแล้วแล้วแต่คนชอบครับบางคนคือผมไม่อยากได้สีทองพี่ทองดำไม่สวยพี่ผมอยากได้สีม่วงผมก็สะสมมาบัตรอะสะสมมาคูณ3พี่
เลข8นะคูณ3ผมก็แลกสีม่วงไปเลยไอ้สีม่วงแม่งจ๊าบดีสีลุงดีบางคนมันแต่ละคนคือชอบไม่เหมือนกันบางคนก็มีรสนิยมไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นผมก็ไม่เอาสีม่วงเอ้ยนี่คือความไม่ส่วนตัวของผมนะบางคนอาจจะชอบสีม่วงผมไม่รู้แต่ผมชอบสีทองสุดสีทองดำเนี่ยสวยกับแพทดีน่ามันเนี่ยเออหมอสวยว่ะอันนี้ขึ้น2อันนะครับ2อันอันนี้ก็3อันมีเสียงในยานพาหนะด้วยมีแอร์ดรอปเกาะเกิดด้วยไอ้เหี้ยแอร์ดรอปเกาะเกิดคืออะไรวะแอร์ดรอปรูปรถเหรองงเหมือนกันนะแล้วก็มีกระโดดร่มด้วยอ้อเหรอฮะผมไม่รู้นะมันคืออะไรนะอามิเนชั่นรวมทีมไอ้เหี้ยแต่สีม่วงนะผมว่าเอ้ยผมว่าสีเนี้ยผมว่าสีทองเนี้ยโอเคสุดว่ะคือแล้วแต่คนชอบอ่ะนะครับไอ้พวกเนี้ยคือมันจะยิ่งราคาแพงครับบัตรมันเออผมว่าแม่งสวยว่ะไอ้เหี้ยแบบกลัวแพงอ่ะเติมเยอะเติมหนักแน่นอนนะยานพาหนะที่ใช้ได้แล้วรถมันก็ใช้ได้แค่คันเดียวเนี่ยและรถมันก็ใช้ได้แค่คันเดียวด้วยก็คือไอ้รถคันใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเลยอ่ะเนี่ยไอ้รถคันเนี้ยผมให้ดูนะเนี่ยผมสุ่มแล้วผมให้ดูนะเนี่ยไหนวะรถคันไหนวะเนี่ยรถคันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยคุณดูนะไอ้รถคันเนี้ยคุณดูนะเออนั่นแหละไอ้เหี้ยแล้วเป็นรถไอ้ซุปเปอร์คาร์ไม่โคตรเท่มันพอกับรถมิลาโดอ่ะเออมันเท่นะเว้ยมันเท่แหละแต่มันเติมเยอะเติมหนักไงบางคนก็เติมเยอะเลยอ่ะบางคนก็ทุ่มเลยนะเว้ยทุ่มสุดตัวไอ้เหี้ยบางคนอ่ะเขาทุ่มอ่ะเขาทุ่มสุดตัวแถวสีนะผมว่าสวยสุดละฮะแล้วแต่คนชอบผมว่าถ้าอยากสุ่มก็ไปสุ่มนะบอกเลยเนี่ยสามารถอ่านกติกาได้นะเนี่ยวิธีอ่านกติกาอะไรมีมาดูตัวอย่างกันนะไอ้เหี้ยตัวอย่างไม่โคตรเท่ไอ้เหี้ยอย่างกับเกมแข่งรถไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยรถแมคลาเรนวะไอ้เหี้ยโคตรแรงผมบอกเลยถ้าได้มาคือแรงมากแมคลาเรนนะใช่ครับแม่งแรงนะเว้ยเนี่ยได้เลข8มาเนี่ยคือแลกได้ทุกอันเลยบางคนก็เอ้ยได้รถคันเดียวเว้ยได้สีม่วงไอ้สีดำไอ้สีเหลืองสีทองแม่งเท่สุดได้สีนี้ยังไม่พอก็ไปสุ่มอีกนะฮะแล้วก็เอามาเปิดเป็นสีนี้อีกก็คือบางคนอ่ะเขาเก็บทุกสีเว้ยซึ่งมันแต่ละสีนะมันก็ต้องแลกแพงอ่ะก็เสียเงินผมก็น่าจะเป็นหมื่นสองก็น่าจะเป็นแสนอ่ะเป็นแสนเขาบอก70,000-80,000เลยนะคือเก็บครบเซตแล้วแต่ดวงคนอ่ะแพงนะครับเอาง่ายๆแล้วรถอ่ะเป็นรถแค่คันเดียวกันหมดด้วยนะไม่ใช่ว่าได้รถคันนี้มาแล้วจะใส่ในสกินอื่นแทนสกินอื่นไม่ได้นะเว้ยมันแทนไม่ได้นะมันแทนสกินอื่นไม่ได้นะผมบอกเลยรถที่ได้มามันเอาไปแทนสกินอื่นไม่ได้นะผมบอกเลยนะใช่ครับมันแทนสกินอื่นไม่ได้นะแล้วผมให้ดูนะนี่รถที่ได้มามันก็เป็นรถคันเดียวกันนะครับแล้วถ้าจะเปลี่ยนผมเบื่อรถคันนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวคุณดูนะเห็นไหมมันก็ใส่ได้แค่สกินคันนี้คันเดียวมันไม่สามารถไปใส่คันนี้มิลาโดคันนี้ได้นะมันไม่สามารถไปใส่มิลาโดแบบมีหลังคาแบบเปิดหลังคาอะไรได้นะมันใส่ไม่ได้นะใส่แทนไม่ได้ใส่ได้แค่คันนี้คันเดียวก็ไอ้คือไอ้คันใหม่ที่แรงที่สุดอะรถ R8 อะใส่ได้แค่คันนี้นะเนี่ยสกินอะมันใส่ได้แค่คันนี้อะคุณผู้ชมเอาง่ายๆมันใส่คันอื่นไม่ได้จะไปใส่ดาเซียอะไรไม่ได้คนเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยไปใส่แทนดาเซียได้นะเนี่ยไปใส่แทนดาเซียได้นะครับไปใส่แทนบักกี้ได้มันไม่ได้นะถือว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะใส่ไม่ได้ครับใส่ได้แค่คันเดียวก็คือไอ้คันที่เร็วสุดในเกมไอ้คัน R8 น่ะไอ้รถ R8 นั่นแหละเออใส่ได้แค่คันนั้นน่ะดูเห็นไหมใส่ได้แค่ R8 แถมยานพาหนะที่ใช้ได้เห็นไหมแล้วก็มีสีมันน่ะมันคล้ายๆกับอัปเกรดรถแต่มันไม่ใช่การอัปเกรดครับตอนแรกผมก็เข้าใจผิดว่าเป็นการอัปเกรดรถเหมือนกับการอัปเกรดปืนนั่นแหละไม่ใช่ครับนะครับไม่ใช่ครับมันก็คือมันไม่ใช่การอัปเกรดครับแต่มันมีการแลกครับถ้า
าคุณได้บัตรมาคุณมีบัตรเปลี่ยนชื่อเอ้ยไม่ใช่ดิคุณมีบัตรรถใช่ไหมคุณสุ่มมาเลข8แล้วคุณได้บัตรรถคูณ3เนี่ยคุณก็เอาบัตรเหล่านั้นมาแลกรถแลกตามสีรถเลยคุณชอบสีขาวสีดำสีชมพูสีแพทินัมสีดำแอนทองนะครับแล้วก็สีม่วงเนี่ยคุณก็แลกไปเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะพีมาติกอะผมไม่รู้เลยนะครับก็ดูเอานะเพราะว่าตามตรงก็แล้วแต่คนชอบนะคุณชอบอะไรคุณก็เอาสิ่งนั้นไปผมก็แนะนำได้ดีเท่านี้นะฮะว่างๆคุณก็มาลองสุ่มดูแล้วกันนะเอาเนี่ยแต่บอกตามตรงว่าเปิดแพงนะครับผมว่าคือต่อคันผมว่าเป็นหมื่นนะฮะแต่ว่าจะเก็บทุกคันผมว่า 7-8 หมื่นแล้วแต่ดวงคนบางคนหมดไปเป็นแสนก็มีแล้วแต่ดวงนะใช่อ่ะโอ้โหเปลืองชิบหายเลยนะฮะผมบอกแค่นี้ก็ว่างๆก็มาลองสุ่มดูแล้วกันนะว่าไม่รู้มันเป็นไงนะผมก็อธิบายคุณผู้ชมฟังเท่านี้แล้วกันโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนแล้วจะไว้คลิปหน้าครับขอรีวิวสัก30นาทีพอไม่ต้องนานเกินไปนะไม่รู้จะพูดอะไรดีแล้วนะฮะโอเคครับส่วนในส่วนคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับจะไว้คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ